ไม่เหมือนเจ้าอาวาสเราขลาบานบานโอ้เป็นไงเนี่ยบ้าพ้นแล้วเอาสักเพลงน้องมือกีตาร์เล่นให้ดีนะน้องมือกลองตีให้มันเดี๋ยวผมจะร้องสักเพลงขอเชิญแดนเซอร์ด้วยครับ15,000ยายขาดทุนเพื่อคว้าชายตินรงแต่งงานจะได้พาวงคุณไปแสดงเชิญครับเชิญโอ้น้องเจ้าเงาที่ตามปกป้องพ้องไปคนงามนั้นมาทำยิ้มให้ดวงใจพี่ดังดนนี้ปีเชื่อนตาตรงเจ้าผมมันดังฟงปีสบตามันดังพระอาทิตย์บังเลือนแก้มแดงดังน้องแพงน้องเพื่อนบ้านเรือนของเจ้านั้นโยที่ได้โอ้โอ้โอ้นวลน้องเป็นแฟนนกยาวได้หรือไม่จะส่งน้องถึงเรือนก็ควรจะดอดไล่ฟังมาเจ้าหัวใจน้องของไม่เวรกรรมน้องคงไม่ทำเราให้เกิดจนเธอไม่กล้าพูดจาสักทีมาไม่ว่าสำนาของพี่คนดีเจ้าคงจะมีเสน่หาคนเคียงเขาคงจะพวงน้องพอพี่จอนมันคนจอนจัดพลางมาหนักเบาขอช่วยน้องยาวคุณค่าการนาพี่นี่ขอมาโยโดพ้นแล้วตียังไงมือกลองแตะก็ไม่ตายคุณน่าจะเป็นลมถ้าเป็นลมวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายครั้งใดอย่าลืมครับยาหอมชนะลมของนายห้างก้อยวีรพันธ์ยาหอมชนะลมจานายห้างวันนี้มีจำหน่ายหน้าเวทีพร้อมด้วยยามองกลิ่นหอมดอกมะลิสาพึ่งบุญครับมีจำหน่ายหน้าเวทีแล้วกว่ากับแกล้งด้วยนะฮะจากปากใต้ครับมาเลยครับยาดมครับยาดมยามองครับมาเลยครับยาดมก็มีครับยามองก็มีเชิญครับชิมดูได้ครับยาลมชิมดูได้ครับยามองก็มีครับเป็นซีดีก็มีครับเป็นซีดีก็มีครับยาลมยาดมยามองเชิญครับเชิญนะฮะเชิญนะฮะตอนนี้อันนี้เชิญครับอันนี้ยาลมชุดใหม่ครับ11เพลงครับยาลม11เพลงเป็นซีดีสักชุดที่ไปละลายน้ำร้อนเพื่อเป็นลมครับครับเชิญครับเชิญฮะเหมือนเป๊ะเลยมึงนะกับเจ้าเดินอยู่ข้างหน้านะโอ้ยตัวจริงหัวล้านแล้วเชิญฮะเชิญฮะเชิญครับพี่น้องครับเชิญฮะเชิญฮะไปขายข้างนู้นก่อนครับครับอย่าลมอย่าดมครับของยันใดห้างก้อยครับเชิญฮะตายแล้วมือกลองโชคดีเว้ยกูไม่ต้องเสียไม่ต้องจ่าย15,000โชคดีเว้ยวีดิดวีดิดวีดิดว้ายสนุกไหมวงดนตรีกี้วงดนตรีกูมึงสนุกมากเลย15,000ไม่แพงไม่แพงก็อย่าพูดอย่างเดียวเอามาดิ15,000เอามาน้อง15,000อย่าให้เสียเวลาเร็วๆๆๆ15,000ไหนกูเต้นลืมซะแล้วอย่าลืมเลยคนเรานัดแล้วต้องเป็นนัดเลย
บอกเลยเอากี่นัดเอากี่นัดบอกไม่เอาแล้วไปดีกว่าอุ้ยดุดันอุ้ยด้วยเอาไว้ก่อนปืนลูกแก๊ปกระบอกละ60บาทเต้งแม่นี่ก่อนปลาคว้าชายตินรงเดินทางไปจากที่นี่เดี๋ยวไปถึงพระมหานครกำแพงแก้วขออนุญาตนะเลื่อนรถสักคันนะไปไหนแล้วก็เขียนไว้แล้วเชิญครับเชิญฮะขออนุญาตนะก็หล่นซะแล้วเขียนมาใหม่นะฮะจริงวันนี้ใบใจเพราะนั้นเดินทางเลยไม่เสียเวลาต่อไปนี่ฝรั่งชาวต่างชาติจะมาเที่ยวไร่ขิงกับเรามากมากินลูกชิ้นแข็งที่สุดในประเทศลูกชิ้นที่สุดยอดวัดเราฝรั่งชาวต่างชาติก็จะมาโอ้ยต่อไปเงินจะพัดประเทศเราไม่ต้องห่วงเมื่อเข้าสู่อาเซียนแล้วสบายต่อไปเราอยู่คอนถุมไปเพชรบุรีไม่ต้องมีพาสปอร์ตอ้าวบางโน้ก็เปิดกว้างชาวฝรั่งต่างชาติต่อไปไม่ต้องห่วงมากันเยอะมาไหว้หลวงพ่อวัดไร่ขิงจริงจังคิดมาอ๋อนุ่นฝรั่งมาแล้วดูดิฝรั่งโอ้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสูบุรีมันระเบิดลงสูบุรีอะไรอายุ is the by chum has ว่ารังที่อะไรสูบใบชุมเห็ดชินีชินาย I tell you what ชินีชินาย is the right king and คนชม you มาจากไหนLords English oh ลาดนัดวันอาทิตย์พูดไม่เป็นแล้วมันอายเด็กเฮ้ยหลีกนิดหลีกนิดหลีกนิดให้ครูอังกฤษไปทีเ นี่ยครูอังกฤษWhere you come from Where you come from Sorry I ไม่ใช่ควันพร้อมหลีกนิดให้ครูอังกฤษกลับที What is your nameคนเราอย่าดูถูกนะเดี๋ยวกูต่อยเขาเลยไหนใครดูถูกไอ้ฝรั่งเนี่ยมันหาว่ากูหมดจิตซื้อแหนมมึงดูมันถามว่ามึงนี่ชื่ออะไรแต่ว่ากูนี่ชื่ออะไร What is your name My name is Johnny โอ้ชื่อ Johnny ไม่ Johnnyจะไปบอกก็ทำไมคนหลังชื่ออะไรมิสเตอร์เท่งผมบังโครนหนุ่นุ่ยทำไมมึงจะเตือนแล้วเมื่อกี้แล้วนายกุฏิฉันกลับทางนายกลับไม่ถูกนายอยู่มาจากไหนจะไปไหนถามอายุจะไปไหนไปจะไปสนามหลวงสนามหลวงไปจังไหนไปสนามหลวง yes ไปทำไม yes เอา yes ใครไปรู้มันเหรอ yes นี่คือใช่ไปสนามหลวง yes เดี๋ยวผมบอกทางให้ก็ได้กันนะไม่ไกลสนามหลวงออกจากนี้เนี่ยเข้าปากท่อไม่ไกลวังมะนาวเรียวขึ้นประดำจองประดำจองแล้วก็เข้าปิ่นเกล้าเรียวเข้าคนต้มห้องทำไมหลอกยังไม่ใช่มันรู้จักไม่ใช่มันไปถูกแล้วก็บางบัวทองนะมาออกเนี่ยบางขวางไม่ใครแล้วไปปากเกร็ดใกล้แล้วไม่ต้องกลัวแล้วก็สนามหลวงโอ้
ทางไกลแน่ให้ไกลเย็ดแม่เย็ดแม่รังดาวแล้วมามาละนุ้ยกับเทงละจองราเพลงร้องนาดีบนำภาพประจักษ์กลีจากพื้นที่พนาตินป่าใหญ่ขึ้นเขาข้ามควรยังไม่จวนกับผู้ใดจะค้างค้าแล้วยกฉากใหม่ให้ท่านใจท่านผู้ชมจะนำพาท่านผู้ชมที่เคารพให้มาพบกันที่คฤหาสน์หลังใหญ่คฤหาสน์หลังนี้ก็เป็นที่พักอาศัยของท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีผู้นี้ก็ท่านมีชื่อว่าท่านเศรษฐีขุนพรหมเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในพระมหานครปัญจธานีเมืองของขวาชายตินรงค์คนที่ท่านได้พบไปเมื่อชาติที่ผ่านมารุ่งเช้าท่านเศรษฐีมาบอกกับลูกชายก็คือนายกระจรศักดิ์หรือหนุ่มวัยรุ่นผู้นี้ว่ารู้ข่าวว่าพระชายตินรงค์ได้เดินทางไปสู่ขอราชธิดาขององค์ราชาลือชัยมีการเลือกคู่อีกไม่กี่วันข้างหน้าก็อยากจะให้นายกระจรศักดิ์ที่เดินทางไปถึงก่อนเพื่อที่จะมีโอกาสอ้างตนว่าคือพระชายวันนี้พร้อมด้วยยอดทองนายสีแก้วและนายโถ3คนซึ่งเป็นลูกน้องของอมาตย์ขุนพรหมมาพบนายกระจรศักดิ์ที่บ้านแห่งนี้จะปรึกษากันว่าไงพี่น้องติดตามฉากนิยายของเราบัลลังก์รักต่อมาสิครับของอำมาตย์เอ้ยให้ญาติได้พบจะกล่าวขอลูกอำมาตย์มีวาสนาแล้วพระบิดาเป็นใหญ่ในกรุงศรีได้รู้ข่าวเรื่องการวิวาของจักรีในวันนี้จะเดินทางได้ยกอย่างไกลจึงนับสั่งกับเสนามาสามนายและพากายเข้ามาที่คฤหาสน์หลังใหญ่จะรีบออกเดินทางยกอย่างไกลถึงจะไกลพี่จะไปเพื่อหาเธอออกความรักมันนักออกจะหยิบยกแฝกความโน การจีบผู้หญิงให้มันสนุกสนานนี่จีบแบบไหนดียอดทองมึงแนะนำกูหน่อยการจีบผู้หญิงให้มันตื่นเต้นเราจะได้จีบแบบไหนจีบเมียเพื่อนครับจีบเมียคนอื่นหรือเมียเพื่อนนี่มันสนุกยังไงมันลุ้นครับ
จีบเมียเพื่อนหนุกนี่คิดดูดิมันลุ้นยังไงแก้วจีบเมียเพื่อนมันลุ้นยังไงมันลุ้นเหมือนเราดูฟุตบอลครับลุ้นยังไงลุ้นว่าเขายิงตอนไหนครับยิงเข้าประตูเหรอไม่แน่ครับบางทีก็ยิงเข้าหน้าต่างครับแต่เป้าครับจีบเมียเพื่อนมันดียังไงเจ้าทองมึงอธิบายกูได้รู้ได้มามันดียังไงคือการจีบเมียเพื่อนนะครับน้องเชื่อผมไหมเชื่อพี่ตองดิการจีบเมียเพื่อนนี่หนึ่งไม่ต้องใช้ความหล่อครับขอเพียงแต่เราพูดได้เก่งก็ได้เลยโบราณก็กล่าวไว้แล้วว่าคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองลูกซองได้เปรียบพอเสียงเงียบมันตายหงคนขายโลงได้ตังเอ๊ะแต่ไม่จำเป็นไม่ต้องแสดงความคิดเห็นภายในสภาเข้าใจไหมครับคุณรู้จักไหมคุณโถววันนี้คืออะไรกริดเล่มนี้เป็นกริดโบราณนะคำนันสุเทพให้ครูไว้ตั้งแต่ท่านยังไม่บวชคุณกลัวไหมครับกริดของคำนันสุเทพไม่กลัวหรอกครับเนี่ยขวานนัทวุฒิอยู่นะครับเอาไหมครับขวานนัทวุฒิเดี๋ยวจะลงในจตุพรเว้ยง่ายยกแบบนั้นกูเฉียวแต่แก้วนี่มองอีกมองแล้วก็เหมือนเป๊ะเลยกับจตุพรแล้วพองเหมือนคางคกว่าคนอื่นแล้วเก่งเพราะฉะนั้นวันนี้การจะเดินทางออกจากบ้านไปเพื่อที่จะเลือกเอาคู่ครองเราองดาวสกาเรือนผู้หญิงคนไหนก็ได้สักคนเป็นเมียข้าก็จะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินพระมหาพระนครดีแดนกำแพงแก้วว่าไงพวกแกจะไปกันหรือเปล่าไอ้โถไอ้ทองกูไม่เกี่ยวคนไหนไปก็ไปแต่ถ้าไอ้โถไปกูไม่ไปไม่ถูกกันเลยมึงกับไอ้โถเนี่ยไอ้โถมันบ้ายังไงแม่ไหนเรื่องนั่นมาถึงในวัดทำเรื่องไปถึงที่หน้าห้องน้ำไปเตะเด็กตัวอายุสัก5ขวบได้ไปเตะมันทำไมเด็ก5ขวบที่หน้าห้องน้ำผมไม่ได้เกลียดเด็กแต่กูเกลียดพ่อกับแม่มันเกลียดเรื่องอะไรไอ้โถไม่เกลียดได้ไงมึงคิดดูมีมารยาทไหมใช้ไอ้ลูกมันเย้ยวใส่กูแม่มันว่าอย่าเย้ยวที่พื้นเลยลูกมันเหม็นลูกเย้ยวใส่โถดิลูกเย้ยวใส่โถอยู่ได้ไงที่กูไม่เตะนะมันไม่ใช่โถมึงไม่รู้มันว่าเย้ยวใส่กูมันแปลกๆแล้วกินได้ทุกอย่างไม่ว่าอะไรกินได้ทั้งเพไอ้โถเออกินได้นั้นลูกขึ้นตอนเช้ามึงคิดดูก็ทอดปลาต้องโกตั้งแว้มไปฉีกของก็หมดเลยกูถามดูดิมไปฉีกของก็ทำไมปลาต้องโกก็ทอดไว้เกลียดสว่างแล้วยังกอดบ้ากันอยู่ได้ไม่คิดจะทำมาหากินเลยคนเรานี่จริงต้องทำงานดิกูจีกหมดเลยกูไม่เกี่ยวกูจีกแล้วกูจิ้มกูจีกแล้วกูจิ้มจิ้มอะไรจิ้มไอ้ที่โคไว้จิ้มอะไรไม่เคยเห็นไอ้ที่ก็จิ้มไปต้องโคนที่ก็เลี้ยวๆอะไรที่ก็ใส่มะพร้าวมันรู้จักตีก็จิ้มปะต้องโคนที่ใส่มะพร้าวนั่นรถรุ่นพ่อมึงจิ้มปะต้องโคกับรถเข็นเห็นว่าใส่มะพร้าวไม่ใช่มะพร้าวตั้งเปลือกมะพร้าวก็ปอกแล้วนี่ที่ว่าก็ใส่มะพร้าวกับน้ำตาลปนกันนั่นข้าวเมาอะแม่มึงกินข้าวเมากับปะต้องโคก้างตายห่าเลยอะไรวะไม่ใช่ที่ก็จิ้มที่แบบไอ้ยาเขาเรียกอะไรติดห่อใบตองห่อหมกเอากินลงไปได้ยังไงห่อหมกกับปลาต้องโคที่ว่าเลวๆเขาเรียกสังฆทานนั่นสังฆทานเออปิดแล้วสังฆทานก็ไปเปิดน้ำข้าวนาไอ้บ้าเอ้ยที่เขาจะไหว้พระไอ้นั่นชนประธานพาชนประธานมาถวายพระก็น้ำทั้งโบสถ์จบจะเลาะกันได้ทุกวันความไม่สามัคคีกันนี่มันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นมันอยู่แบบนี้ที่มันได้ทะเลาะกันทุกอย่างไอ้โถ่หลายเรื่อง